รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้หมื่นกว่าบาทครับผมอุ้ยตายแล้วมาเบิกอะไรกับฉันหมื่นหนึ่งฉันไม่จะเอาเงินที่ไหนมาเขาสาวออกมาโชว์ให้รายการของเราแล้วตัวเองดูเชื่อไปพอบอกว่าที่รู้มันเกินไปโอ้โหบอกว่ารอนานไหมถูกขอโทษนะครับคือแม่คนนี้ค่ะชักช้าสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะหนูชื่อฮิปโปค่ะอาจารย์อุ๊ยตายแล้วตั้งชื่อตรงข้ามกับตัวมากครับเพียวนะคุณครูอ้วนคะประเดี๋ยวอย่างนี้นะคะยิ่งสั่งเต็มเรือไว้ครูอ้วนเราลงเรือไปแล้วก็ไปฝั่งกระโนนอุ๊ยตื่นเต้นค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างนี้นะฮิปโปคะประเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปกับครูอ้วนได้เดี๋ยวหนูเดินตามหลังคุณแม่ไม่หยุดค่ะประเดี๋ยวจะมีเรือเขาเรียกเป็นเรือคล้ายแบบหนังเจมส์บอนด์โอ้ my god เรือจอนเดี๋ยวให้แม่คนนี้ไปตากล้องที่อยู่ฝั่งกระโนนเขาจะเก็บภาพตอนหนูกระโปรงพลิ้วและหนูก็ยืนโพสแบบไททานิคไททานิคแบบโรสแล้วเดี๋ยวครูว่าเราใส่เสียงไททานิคให้เขาถูกเลยค่ะไปเราไปกันสองคนไปกันสองคนรอเรือไม่ได้บอกเลยนะว่าจะต้องลงเรือลงเรือไม่เป็นไรค่ะครูครูว่ายน้ำเป็นใช่ไหมคะสบายค่ะคุณขาค่ะโอเคคนระดับฉันจะต้องนั่งแค่เรือจอร์ชเท่านั้นแหละแต่งตัวไม่สมฐานะนี่เวลาจะนั่งเรือจอร์ก็ต้องแต่งตัวแบบนี้เก๋ๆแต่พี่ไปกับหนูนะเรือจอร์แบบนั่งสบายๆเลยแหละบอกเลยตรงนี้สวัสดีนะคะคุณประชาชนทั้งหลายดิฉันขอโทษนะคะดิฉันมาค่ะขอนั่งไปด้วยนะคะนั่งข้างนี้ดีกว่าไหมคะข้างโน้นแดดแดดร้อนใช่ไหมคะเราอยู่อย่างนี้กันดูงามนี่เรือจอดเหรอเดี๋ยวเรือจอดถ้าเขาบอกมารับหนูอะไรอ่ะดูดิหนูแต่งตัวเอาเธอหน้าเรือมาไม่ทันก็มาเธอลำนั้นก็ได้น่ะอาจารย์เขาบอกให้หนูขับเองด้วยบอกเรือจอดนะทำไมมันมาลำนี้ล่ะอาจารย์นี่ไม่คือเรือหาปลาเลยนะเนี่ยเราดูไหนหลอกเราว่าแบบนั่งเรือจอดจอดอะไรอ่ะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเหรอศึกนี้ยังไม่จบเดี๋ยวฉันจะเอาให้จุกเลยหมาจริงจริงเลยพี่โมเป็นไงบ้างดีมากเลยพี่เหมือนจอดไหมจอดไหมโหจอดเดี๋ยวโหอาจารย์ไหนบอกให้หนูนั่งเรือจอดมาดูสิหนูก็แต่งตัวมาซะหรูหราหมาเห่าเลยเป็นไงไม่เอาเสียงดังอายคนอื่นเขาโอ้ยอาจารย์หนุนอายแต่ตอนนั้นนั่งเรือเตรียมบอลทานมาละน้ำก็ดีดีกระเด็นดีชอบทำเหม็นเปรี้ยวอย่าบ่นนะไม่คือตอนแรกเนี่ยติดต่อเรือไว้แล้วแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทีมงานถึงได้เรือแบบอย่างนั้นมาแม่ก็ตกใจแต่แม่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะแม่ลงเรือมาแล้วครูอ้วนที่สั่งแกล้งมันเองแหละเพราะว่าบอกเขาแล้วไม่ให้แต่งตัวแบบมาแข่งกับครูอ้วนนี่ยังพอทำใจได้นะตายเป็นพี่ลิขิตเห็นเขาบอกข้างในมีของดีๆให้ดูเยอะแยะเลยโอ้ใช่ครับผมใช่ครับผมครูอ้วนเราไปเดินเที่ยวกันไหมอุ้ยไม่เข้าใจว่าจะมีอะไรเที่ยวหรอก็ไม่รู้เองเขาบอกว่ามีของดีที่นี่เดี๋ยวเราจองไปดูครับผมน่าเห็นไหมครูอ้วนอย่าทำหน้ามันก็น่าต้องน่าสงสัยอ่ะมัวกับแว่นถือไปด้วยดีกว่าไหมเอาไปเถอะไปอ๋อแล้วมีตรงนั้นด้วยอ่ะไปนอนกันไหมอ่ะอ๋อ
ตายปะตายแล้วก็มีอย่างนี้หนุ่มๆสาวๆก็มานอนกันสิอาจารย์ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารอย่างเดียวนะที่นี่คือมีคนจัดงานแต่งงานมาหลายคู่แล้วนะครับใช่ครับผมโอ้ยน่ารักอ่ะอาจารย์ถมลงไปเลยอันนี้เป็นไฮไลท์ของโรงแรมสีนะครับถ้าเกิดคนจองก็คือสมมติจะมาจองกันส่วนนี้ตอนกลางคืนเย็นมากเลยใช่ไหมโอชิลเลยครับโอ้โหใหญ่อย่างนี้ลงไปตะข่ายขาดทำไมอ่ะแล้วมันได้กี่คนนะครับพี่โอ้ยสบายครับอย่าลงเลยมันโตสิบคนได้เลยพังไปแล้วตะข่ายขาดอีกลองไหนลองเซฟโพสที่ดูหน่อยครับผมเฮ้ยเปอใครๆก็ง่ายที่จะเดินก้าวลงไปสวยๆไม่คุณต้องลงอีกท่านึงสิคะใจแม่จานมีอย่างที่ไหนเขาอุตส่าห์ไปญี่ปุ่นเขาอุตส่าห์ออกมาโชว์ให้รายการของเราไปพอบอกว่าที่รู้มันเกินไปช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูรวมเห็ดกรอบผัดไทยวิธีทำรวมเห็ดกรอบเริ่มจากใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำเห็ดลงชุบกับส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้จนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเห็ดสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้สนิทน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดใช้โป๊หวานสับละเอียดกุ้งแห้งและเต้าหู้เหลืองหั่นเต่าเล็กผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและพริกป่นผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่ถั่วงอกดื่นรากและใบกุยช่ายหั่นท่อนผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักผัดไทยใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงและเห็ดกรอบที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตรงนี้คือโซนที่เรียกว่าอะไรคะจริงๆเป็นโซนโถงกลางของโรงสีครับกี่ปีแล้วคะอันนี้ก็คือร้อยกว่าปีครับผมอุ้ยครับเดี๋ยวนะเสาอันนี้ก็คือของคนลุกเลยคนลุกเลยเสานี้ก็คือเสาจริงใช่ครับผมตรงนี้คืออะไรคะอ๋อนี่เป็นงานอาร์ตที่ผมมีเก็บสะสมไว้ครับผมคุณทำเองวาดเองเฮ้ยของจริงนะเนี่ยเป็นรุ่นพี่ทำให้ครับผมและนี่ก็คือเป็นศิลปินนะครับผมมาคุโตะครับผมที่เป็นสตรีทอาร์ตของญี่ปุ่นนะครับพอดีเขาเห็นว่าผมชอบเขาเลยเซ็นให้ผมมาก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมประทับใจครับผมอ๋อแล้วมาเก็บวางไว้แบบนี้ไม่กลัวมันสีซีดไปหรือว่าวันนี้พอดีเอามาโชว์ให้ดูครับผมเป็นผลงานครับผมปกติเก็บอาจารย์ขอบคุณมากอย่าจับอยากทำไมให้จับอยากรู้สีเขาเสียอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้หมื่นกว่าบาทครับผมอุ้ยตายแล้วพี่ขอโทษค่ะตายแล้วไปทำของเขาเลอะขนาดนี้หน้าฆ่าทิ้งไหมไม่เป็นไรครับหนูตกใจอาจารย์ทำไมหนูไปทำอย่างนี้เขาเลอะเทอะของเขาเสียหายอย่างเงี้ยเธอต้องจ่ายเงินซื้อของเขานะทำไมทำอย่างนี้ล่ะคุณไม่เป็นไรดูดึงเหงื่อแตกเลยดูเสกขอโทษนะเดี๋ยวให้ทีมงานเคลียร์ให้ใจเย็นพี่อย่าโกรธนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้น้องเขาไม่เป็นไรครับผมมาคุโตะก็คงชื่นชอบอ่ะชื่นชอบเราฉันว่าถ้าเป็นฉันนะกูมากูเตะมึงแหละไม่น่าเก็บไปเลยนิสัยอย่างนี้อาจารย์จริงๆผมจะพูดคำนี้แหละครับคุณฉันอายเวลาจะไปไหนได้ทีบ้าเนี่ยคราวหน้าคุยกันหน่อยได้ไหมคะแบบนี้พี่ไม่ชอบเดี๋ยวเตะเราค่อยคุยก็ได้ขอถ่ายต่อก่อนโอเคโอ้พี่ขอโทษดูเหงื่อแตกเลยอาจารย์ท่านหนูต้องสามหมื่นนึงอาจารย์หนูเบิกก่อนได้ไหมเฮ้ยเราอยากได้ผมเบิกคุณงานจะมาขอยืมเงิน30,000จ่ายค่าลูกเร็วมากหนูทำงานคืนแล้วต้องพูดแล้วพูดไม่ครบด้วยเลยไม่ช่วยหนูไม่ช่วยตกมาเลยผล
ไปทำรูปก็เลิกสักขนาดไหนพระจานทร์แบบข้าวต้มก็ได้จานเมื่อกี้นี้ภาพเมื่อกี้ผมคงต้องขอค่าเสียหายนะพี่เปลี่ยนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเราไปคุยกันเรื่องเงินก่อนไปไปเถื่อแตกเลยผมอ่ะไม่มีมาเบิกอะไรกับฉันหมื่นหนึ่งฉันไม่จะเอาเงินที่ไหนมาจะบ้าตายแกก็ไปตกลงเขาแกจะเอาเงินมาให้เขาเมื่อไหร่ครูอ้วนมาจริงมาทำไมเราจะต้องมานั่งรับผิดชอบอ้วนต้องไปเติมแป้งในห้องน้ำแล้วค่ะไปด้วยค่ะครูอ้วนครับเนี่ยค่ะขอแป้งหน่อยค่ะโอ้มาซับหน้าหน่อยมีอย่างที่ไหนเขาอุตส่าห์ไปญี่ปุ่นเขาอุตส่าห์ออกมาโชว์ให้รายการของเราแล้วตัวเองดูเชื่อไปพอบอกว่านี่ด้วยตลกเกินไงมันเกินไปไม่เอาไม่พูดค่ะไม่ออกความเห็นค่ะลำบากมากแล้วก็เที่ยวหน้าก็ไม่ต้องเอาอีนี่มาถีบตกน้ำตายไปเลยไม่ต้องยุ่งซับหน้ามาเข้ามาห้องน้ำเดี๋ยวนี้เกิดมาก็ไม่เคยเจอเล่นตลกอะไรกันไปพ่นกาแฟใส่รูปเขาอันนี้มันไม่ขำเลยนะมีอย่างที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นใครคะเมื่อกี้นี่ฉันแทบหัวใจหยุดเต้นเลยนะเขาบอกว่าอันนี้มีความหมายกับชีวิตผมโอ้เขาให้เกียรติรายการมากเลยกับใส่เขาโอ้ยโอ้ยขอโทษนะแกไม่เห็นสีหน้าเขานะตอนที่เขาเห็นกาแฟใส่รูปอะแล้วฉันจับตัวเขานะพี่ลิขิตตัวเขาเปียกเลยเหงื่อเขาออกแบบตัวเขาร้อนปุ๊บ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 เลยอะโอ้ยถ้ากูไม่อยู่นะวันนี้เขากระทืบมึงติดดินเลยวันนี้จริงๆด้วยเราสร้างงานศิลปะมาหนึ่งงานเราจะไปวางที่ร้านเขาแล้วเราอยากให้พี่ฮิปโปอะทำให้มันพังอาจจะทำกาแฟ6ใจหรือเขาพูดราคาอะไรเงี้ยพี่ฮิปโปก็จะแบบพ่นกาแฟใส่ปุ้งอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะพี่ซื้อมา10,000ใช่ไหมเดี๋ยวหนูก็ใช้ให้เดี๋ยวแย่อาจารย์อะว่าแบบอาจารย์คะมีสัก10,000ให้หนูยืมก่อนไหมแม่ไม่ช่วยฉันแน่เลยรูปเมื่อกี้ที่นั่นคือเป็นทีมงานเขาเตรียมไว้อาจารย์อย่าโกรธนี่เลยครับนี่ตัวการเลยครับมาเลยเนี่ยเขาสั่งผมเป็นไงล่ะให้หนูนั่งเรือมาเจอเป็นไงล่ะเอกแอคติ้งนี่เอกแอคติ้งกันหมดพวกมึงเล่นกันแรงอย่างนี้หรอกูเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยว่ากูจะกลับบ้านแล้วกูไม่ทำงานรายการต่อแล้วนะเอาจริงๆคนเล่นเงี้ยสุดคือพิลิขิตหันมาเงี้ยจังเลยอย่าโกรธหน้าเหมือนโกรธจริงเฮ้ยตอนแรกผมก็คิดว่าผมทำไม่ได้นะว่านสรุปแล้วเขาหลอกเราเรื่องรูปอะมันเป็นเรื่องหลอกจริงเหรอใช่อาจารย์ทีมงานนี่เลยตัวดีเลยอาจารย์จัดการเลยคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละเล่นเนียนใช่ไหมเนี่ยเนียนมากไม่แล้วฉันเห็นหน้าเขานะแล้วฉันก็แบบคุณลิขิตตัวร้อนตัวแบบเออฉันก็บอกแล้วดิฉันเนี่ยมองไปเห็นแบบเส้นลงเส้นเลือดเขาปากเปิดเขาเกือบแตกเลยผมอะตัวอ้วนครับเมื่อกี้ครูอ้วนก็ด่ามันนะด่าว่าอะไรคะครูอ้วนก็บอกว่าตลกเกินขอบเขตครูอ้วนเขาแกล้งกันนะแม่บอกแล้วมีเลี้ยงลูกเป็นงูพิษก็อย่างนี้แหละหนูได้คุณแม่มาเต็มๆเลยนะคราวหน้าอย่าเล่นอะไรแบบนี้นะครูกลัวของเธอก็กินไปเลยมันก็ดูสิครูอ้วนเขาให้เกียรติหนูมากเลยนะเนี่ยยิ่งสักก็อายุมากกว่าครูอ้วนคงจะไม่กี่ปีนิดนึงอ้วนภูมิใจนำเหนือไปอีก2ปีขึ้น60ค่ะหรอคะก็ใกล้กันนะจริงหรอจะเจ็ดอยู่แล้วว่ะค่ะแต่อาจจะยิ่งสักอ่ะรู้จักชื่อมานีนุชค่ะจากเพลงหนึ่งในวันที่ครูอ้วนร้องมันเป็นช่วงเวลาที่ครูอ้วนดังที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ครูอ้วนมีเรื่องสะเทือนใจที่สุดอ๋อใช่ไหมในวันนั้นอาจจะทำใจไม่ได้เนาะวันนึงอยู่ดีๆเขาก็ไม่มีการจากลาไม่มีการสั่งลาอ่ะมันก็ย่อมทำให้เรารู้สึกถึงความช็อกแบงอย่างเนาะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่อยากทำให้คุณพ่อแต่วันนั้นเราไม่ได้ทำเชื่อไหมว่าเราทำครบหมดแล้วตั้งแต่วันที่คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากเครื่องบินตกแล้วถามหน่อยสิคะคุณแม่ท่านเสียใจแล้วท่านแม่ก็ต้องให้พลังกับอ้วนไงเพราะฉะนั้นแม่จะเป็นผู้หญิงแกร่งมากแม่บอกว่าฉันเนี่ยถ้าฉันจะต้องละโลกนี้ไปฉันก็จะเดินอยู่แถวๆนี้ก็ห่วงอ้วนถูกต้องทีนี้ในขณะที่แม่บอกว่าแม่ห่วงครูอ้วนไม่มีครอบครัวสักทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากทราบอะว่าปู่ทำไมถึงได้
ไม่ชอบการมีครอบครัวหรอโอ้ยไม่อาจารย์ตั้งคำถามผิดเอาอย่างนี้ดีกว่าเราว่าอาจารย์อย่าทำท่าอย่างนั้นสิเดี๋ยวก่อนสิเรื่องส่วนตัวแบบนี้เดี๋ยวคนที่เขามากินกาแฟเขาได้ยินเอาใช่เราไปหาที่อาจารย์ไม่คิดว่าจะให้ว่าขจรกระจายเพื่อว่าเขาจะได้รู้แล้วเขาจะได้มาจีบจะอยากมีบ้างหรอไม่เอาไม่ได้นะฉันว่าคงไม่ใช่หรอกมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องแก้ไขถึงจะมีเดี๋ยวไปคุยกันดีไหมคะที่ไหนอาจารย์ห้องนอนอย่าบอกเดี๋ยวจะมีใครรออยู่ก็เห็นถ่ายรูปกับอาจารย์จตุพลเหมือนชุดวิวาทุกคนก็นึกว่าตกลงใต้ตาจะกับผู้ชายคนนั้นถ้าเขาไม่มีเมียเธอก็เอาเขาใช่ไหมใช่ใช่ไม่อ้าวทำไมอ่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยมาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยเริ่มด้วยใส่แป้งพิซซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำเย็นมายองเนสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่เบคอนหั่นเป็นชิ้นกะหล่ำปลีสับแครอทหั่นเต่าเล็กต้นหอมซอยและเนื้อกุ้งหั่นเป็นชิ้นคนผสมให้เข้ากันนำกระทะเทฟลอนขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยโดยใช้ไฟอ่อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงเกลี่ยให้ทั่วกระทะรอจนแป้งสุกกลับด้านจีจนแป้งสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยซอสโอโคโนมิยากิตามชอบวางแฮมกดรูปดอกไม้หยอดมายองเนสกรามอลลี่ให้ทั่วโรยปลาโออบแห้งฝอยสาหร่ายซอยฝอยและต้นหอมซอยตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศคืนหนูไปพักในสถานที่ราชการที่หนึ่งในกรุงเทพนี่แหละเพราะหนูอยู่พิษณุโลกหนูมาพักเขาเห็นว่ามีผู้หญิงอ่ะใส่ชุดสีขาวแล้วก็กระโดดลงไปคนก็ตกใจนึกว่าไอ้เนี่ยมันฆ่าตัวตายก็เลยวิ่งไปดูไม่มีอะไรแต่ไปแค่น้ำจมลงไปคนเนี้ยมันก็มาไปเวียนหาเซนเซอร์เห็นก็ถามว่าเป็นพี่ปองก็ควรจะสลบไปสัก2วิอะไรเงี้ยนะขออีกรอบค่ะไม่ต้องไม่ทันสายไปแล้วอย่างนั้นหนูเอางูออกมานะคะเมื่อกี้กูอ้วนเล่าเรื่องชีวิตรักกูอ้วนบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะไม่มีใครก็อยากมีใครก็ไม่ใช่ไม่มีใครบอกว่าไม่มีมันก็มีแม้เราออกจะเพอร์เฟคขนาดนี้เข้าใจเลี้ยงดูเราก็ไม่ต้องดูเพราะเราหากินได้เองหาตังค์ได้เลยถูกต้องมีความรู้มีชื่อเสียงมีบ้านอยู่มีหมาจัง4ตัวก็เห็นถ่ายรูปกับอาจารย์จตุพลเหมือนชุดวิวาทุกคนก็นึกว่าตกลงใต้ตาจะกับผู้ชายคนนั้นอาจารย์อย่าเชื่อเลยสุกสิ่งสิมันเป็นคู่จิ้นอาจารย์เชนเนี่ยนะเป็นคนที่น่ารักมากนะไม่ต้องโทรตอบฉันก่อนถ้าเขาไม่มีเมียเธอก็เอาเขาใช่ไหมใช่ใช่ไม่อ้าวทำไมอ่ะซิกแพคหล่อแรงดีใช่เป็นอาจารย์เจ้าบทเจ้ากรอนใช่โอ้เลยทำไมอ่ะหมดยังเดี๋ยวเราชอบเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่บอกครูอ้วนนะเอานะเออคืออย่างนี้เราเลือกที่เราจะเดินอยู่บนตัวของตัวเราคนเดียวมีอิสระคำตอบคำเดียวเลยอาจารย์จ๋าค่ะมันมีความสุขที่เราจะสามารถทำอะไรด้วยตัวของเราเองคนเดียวก็ได้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธนะที่จะแบบบอกว่าก็มารู้จักกันจำกัดเพศไหมครูอ้วนหลายคนอาจจะมองว่าไม่เห็นมีข่าวนู่นนี่นี่มึงกำลังจะหาว่าครูอ้วนชอบผู้หญิงเหรอไม่ได้ทำแบบนี้มันดูไม่ดีต้องถามว่าชอบผู้หญิงเหรอเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะบอกว่าเด็กมันจะถอนงอกเอานะไม่ดีเลยมองในฐานะเด็กหนูมองว่าครูอ้วนมีแฟนแล้วสวยอย่างนี้เก่งอย่างนี้ครูหมายคือไม่ได้เปิดตัวมึงกำลังว่าครูอ้วนโกหกกับผู้คนแล้วก็แอบซุกสามีไว้ที่บ้านโอ้ยอันนี้มันเลวว่ะโอ้ยหรือสตออยู่หน้ากล้องตลอดเวลาอย่างนี้บอกทุกคนว่าอย่างนี้กับพี่มันไม่ถูกต้องนะแล้วครูอ้วนทำไมมีสามีไม่บอกประชาชนทำไมจะต้องหลบล่าไม่เข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวโกรธอะไรเอาเหรอโอ้ยตายแล้ว
ใจด้วยนะคะทุกอย่างเป็นการแสดงโอเคไปหาข้าวกินกันเถอะไปไปเวลาที่คุณจะต้องขอบคุณคุณครูอ้วนแล้วปอบเปี้ยลงสีนะคะปอบเปี้ยลงสีก็ Lady First เรานั่งอยู่กับสุภาพสตรีเราก็ต้องให้เกียรติก่อนสุดยอดมากใช่ไหมคะขอบคุณนะคะอุ้ยข้าวผัดเจดีย์เอียงค่ะคุณครูอ้วนครับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำของเรารบกวนครูอ้วนเยอะมากเลยเหนื่อยไหมคำว่าเหนื่อยไม่เคยมีอยู่ในชีวิตอ้วนเลยค่ะอาจารย์อ้วนไม่ชอบคำว่าเหนื่อยอ้วนไม่ชอบคำว่าไม่มีเวลาเพราะสองเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตมันยากอ่ะไม่เราตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราต้องสดใสมาเลยนะคะผู้หญิงสวยๆต้องได้ส่วนสำคัญที่สุดไปค่ะคุณขาค่ะเชิญล้วงได้เลยค่ะถ้าไม่ทานเนี่ยจะไม่ได้เลยนะคะใช่จะเหมือนกับว่าเราไม่รู้จักมันกุ้งไหลออกมาแล้วเราไม่รู้จักความดีของมันอาจารย์ถ้ามองไปปั๊บสิ่งที่เราจะเสพได้คือสายตาใช่ที่เราจะมองเห็นในแม่น้ำซึ่งเป็นแกนกลางของประเทศเราความเงียบอาจารย์ได้ยินความเงียบไหมได้ยินค่ะมันชอบมากความเงียบได้ยินค่ะเสียงช้อนก็ทับบนอยู่นะคะอยากมองค่ะมองแล้วนึกภาพนะคะเดี๋ยวนี้ฮิปโปตายรอยน้ำมาทุกวิวพังหนูความรู้สึกอาจารย์พูดแล้วเหมือนหนูเป็นหมารอยน้ำเน่าวันนี้ได้มีโอกาสทานข้าวกับครูอ้วนแล้วอะแล้วเราอยากได้จานของครูอ้วนกลับไปเก็บไปที่บ้านข้าวตรงเป็นที่ระลึกว่าเราเคยกินข้าวกับครูอ้วนมณีนุชเมรสุดอาจารย์เนี้ยนะแล้วช้อนซ่อมล่ะทำหมดแล้วค่ะแสดงว่าที่เหลือเนี่ยอ้วนไม่มีสิทธิ์จะทานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจานใหม่ก็ได้ทานใหม่ก็ได้ค่ะขอจานนี้ก่อนนะคะอาส่งมอบให้แล้วนะคะเราได้จานข้าวกับครูอ้วนมณีนุชเมรสุดไม่ใช่อันนี้ค่ะขอความกรุณานะคะให้เกียรติเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกลูกช้างจะเอาจานไปเก็บไว้ให้ลูกหลานดูว่าครั้งหนึ่งยิ่งสักทานข้าวกับครูอ้วนด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะครูอ้วนมาเนรคำอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้เป็นประจำทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครูอ้วนอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะต้องเปลี่ยนชุดนอนฮะเปลี่ยนชุดนอนฉันนอนไม่เคยนุ่งผ้าแล้วใช่ฉันมาใส่ชุดนอนอะไรงั้นเพอร์เฟคเลยจ้ะครูอ้วนหนูก็นึกว่าหนูจะได้พูดอยู่คนเดียวเท่านั้นเองอะอาครูก็แก้ผ้านอนเหรอเพราะเขาบอกมาเหมือนกันบอกให้เอาเสื้อนอนมางั้นหนูขอไปดูภาพศิลปะหนูก่อนแล้วกัน